ครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองสวอตนะครับหรือเราเรียกว่าสวอตโมเดลโดยผมวินัยวังพิมูลแบบจำลองสวอตนะครับหรือที่เราเรียกชื่อเต็มๆว่า Soil and Water Assessment Tool หรือตัวย่อ SWATแบบจำลองสวอตมีการพัฒนาและมีการนำมาใช้งานมากว่า50ปีแล้วนะครับโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกายุคเริ่มต้นนะครับพัฒนาเมื่อปี1960นะครับพัฒนาแบบจำลองชื่อว่า USLE นะครับพัฒนาและใช้งานมากว่า30ปีจนกระทั่งปี1990นะครับจึงเปลี่ยนชื่อว่าSWAT หรือว่า SWOT หลังจากนั้น10ปีนะครับในปี2000ได้มีการประยุกต์แบบจำลอง SWOT ใช้งานร่วมกับโปรแกรมภูมิศาสตร์สนเทศนะครับหรือที่เราเรียกว่า ArcView นะครับที่เราคุ้นเคยกันจนกระทั่งพัฒนาและใช้งานต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเวอร์ชั่น ArcGIS SWOT นะครับหรือSWOT ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcGIS ในเวอร์ชั่นล่าสุดในปี2009ท่านจะเห็นว่า AV SWOT หมายถึงแบบจำลอง SWOT ที่ใช้งานในโปรแกรม ArcView สำหรับ Arc SWOT เป็นเวอร์ชั่นที่แบบจำลอง SWOT ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcGIS และ MW SWOTหมายถึงแบบจำลอง SWOT ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Map Window ซึ่ง Map Window เป็นโปรแกรมภูมิศาสตร์สนเทศที่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับ ArcView และ ArcGIS เป็นโปรแกรมที่ต้องการลายเส้นเมื่อท่านนำมาใช้งานจะเห็นว่าแบบจำลอง SWOT มีผู้ใช้งานอยู่หลากหลายทั่วโลกเนื่องจากว่าเป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานและสามารถนำไปใช้ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับแนวความคิดแบบจำลองสวอตได้พยายามที่จะเรียนแบบพฤติกรรมการเกิดของน้ำตามระบบอุทกวิทยาหรือวัฏจักรของน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังในรูปท่านจะเห็นว่าในเมื่อเรามีแหล่งน้ำลำคลองตามห้วยหนองหรือทะเลมหาสมุทรเกิดการคายระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศและมีการควบแน่นตกเป็นฝนลงมายังพื้นที่หรือว่าเราเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำส่วนหนึ่งก็จะซึมลงไปในชั้นดินสำหรับในชั้นดินตื้นก็จะไหลออกมาเป็นชั้นน้ำใต้ดินอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่บนผิวดินเราเรียกว่าน้ำท่าผิวดินก็จะไหลลงสู่ระบบแม่น้ำลำคลองต่อไปส่วนที่เหลือตามพื้นที่สูงก็จะเป็นทานน้ำแข็งหรือหิมะและค่อยๆละลายสู่ลำน้ำลำคลองต่อไปวนเวียนว่ายเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดตามระบบธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าวัฏจักรของน้ำจะเห็นว่าแบบจำลองสวอตพยายามที่จะศึกษาพฤติกรรมการเกิดของน้ำตามระบบธรรมชาติโดยแทนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพของน้ำจากกรอบแนวความคิดของแบบจำลองสวอตจะเห็นว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินการนะครับจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆและนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลหรือว่าดาต้าเบสสำหรับแบบจำลองเพื่อนำไปให้แบบจำลองคำนวณและประมวลผลและส่งออกผลลัพธ์ตามที่เราต้องการโดยแสดงผลผ่านทางโปรแกรมภูมิศาสตร์สนเทศอย่างเช่นกรณี AV SWOT ก็จะแสดงผลโดย ArcView หรือถ้าเป็น Arc SWOT ก็แสดงผลโดย ArcGIS เช่นเดียวกันถ้าเป็น MapSWOT ก็จะแสดงผลโดยโปรแกรม Map Window กระบวนการการศึกษาพฤติกรรมการเกิดของน้ำในระบบลุ่มน้ำแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันระบบที่1เราเรียกว่าระบบ
บนผิวดินหรือว่าเรียกว่าอัพแลนด์ส่วนที่2ก็จะศึกษาพฤติกรรมของน้ำในลำน้ำหรือว่า channel process เรามาดูกันนะครับส่วนที่1หมายถึงการศึกษาลักษณะภูมิประเทศบนผิวดินประกอบด้วยการแบ่งขอบเขตลุ่มน้ำการกำหนดลักษณะการใช้ที่ดินลักษณะของข้อมูลชุดดินส่วนที่2ก็จะเป็นการศึกษาปริมาณการไหลของน้ำในลำน้ำหรือเราเรียกว่ากระบวนการที่อยู่ในลำน้ำซึ่งสามารถที่จะคำนวณประมวลผลได้ทั้งในเชิงของปริมาณและก็คุณภาพน้ำสำหรับข้อมูลนำเข้าและก็ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองสวอตจะเห็นว่าเรามีข้อมูลนำเข้าที่สำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เราเรียกว่าข้อมูลทางกายภาพเชิงพื้นที่ประกอบด้วยข้อมูลเดมข้อมูลการใช้ที่ดินข้อมูลชุดดินส่วนที่2ก็จะเป็นข้อมูล Time Series Data ที่เป็นข้อมูลภูมิอากาศประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิรังสีแสงอาทิตย์ความเร็วลมความชื้นสัมผัสปริมาณน้ำฝนและการคายระเหยรวมทั้งปริมาณน้ำท่าที่เราวัดได้ตามสถานีตรวจวัดต่างๆในลำน้ำเพื่อใช้ในการสอบเทียบแบบจำลองสำหรับผลลัพธ์ที่ได้แบบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนสับเบซินหรือว่าบนพื้นที่ผิวดินหรือว่าลุ่มน้ำนั่นเองส่วนที่2ก็คือผลลัพธ์ที่อยู่ในลำน้ำซึ่งทั้ง2ส่วนนี้สามารถแสดงผลเป็นในลักษณะของ Time Series และก็แสดงผลในเชิงพื้นที่ได้ยกตัวอย่างเช่นปริมาณการไหลของน้ำรายเดือนในลำน้ำที่แสดงเป็น Time Series หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราได้จากแบบจำลอง SWOT อย่างเช่นในรูปท่านจะเห็นว่าเป็นการแสดงข้อมูลของ sediment หรือว่าปริมาณตะกอนหรือปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำแสดงแทนด้วยค่าเฉดสีต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายและก็สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์ต่อไปอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำจากกรณีตัวอย่างลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสำหรับระบบของคอมพิวเตอร์เมื่อท่านต้องการนำมาใช้งานท่านจะต้องเตรียมระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อยดังนี้ความเร็วของ CPU อย่างน้อย1 GHz แล้วก็ RAM ความเร็วอย่างน้อย1 GB แล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย1 GB รวมทั้งระบบในการประมวลผลเราใช้Microsoft Windows XP หรือ Windows 7รวมทั้งโปรแกรมภูมิศาสตร์สนเทศไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม ArcView หรือ ArcGIS หรือ Map Windows ขึ้นอยู่กับโมเดลที่ท่านเอามาใช้ว่าใช้กับโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนสำหรับรายละเอียดทั้งหมดท่านสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ที่เป็นทางการหลักของแบบจำลอง SWOT ซึ่งในเว็บไซต์ตรงนี้ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆในเวอร์ชั่นต่างๆที่มีการอัปเดตและพัฒนาไปสามารถใช้งานได้ฟรีรวมทั้งเอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่และก็สถานที่จัดงานจัดประชุมต่างๆเพื่อเป็นการนำผลงานที่ท่านได้จัดทำประยุกต์ใช้ด้วยแบบจำลอง SWOT ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีทั้งในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาคนอกเหนือจากนั้นยังมีเว็บไซต์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน SWOT ใช้สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นกระดานข่าวถามตอบคำถามปัญหาในการใช้งานต่างๆรวมทั้ง
ครือข่าย SWOT หรือ SWOT Network ใน Facebook ที่ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทันสมัยให้กลุ่มเครือข่ายผู้ใช้งานได้มีการอัปเดตข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่อง